เอาละครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมสไลซ์สปาร์คนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Minecraft อีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่กันแมปที่มีชื่อว่า The Haunted Lot of 21 พาร์ทที่2แล้วนะครับก็พาร์ทแรกนะครับหรือว่าพาร์ทที่แล้วครับเราก็ได้ทำการหาเศษชิ้นส่วนบันไดทั้ง3ชิ้นนะครับเพื่อที่จะมาต่อบันไดขึ้นไปยังข้างบนนี้นะครับโอเคไปก็ตอนนี้เราก็ได้ทำการต่อบันไดเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะก็เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปลุยต่อเนี่ยก็อย่าลืมกระทืบไลค์คลิปนี้เยอะๆนะครับโอเคไปผมไม่รู้ว่ามีอะไรรอผมอยู่ข้างบนนี้นะครับเฮ้ยอะไรเนี่ยฟิลเอเจนต์ดรอปเป็ดโน้ตอะไรเนี่ยเพนติ้งเดอะเฟิร์สฟอร์มันเป็นโน้ตครับเป็นโน้ตให้เราอ่านนะฮะอ่ะมีปุ่มโอเคโยเพนเดอะอัปเปอร์ดอร์ดิงนิ่งรูมอ่ะอัปเปอร์ฮอลเวย์เราเปิดประตูไหนวะประตูนี้ไม่ได้ครับประตูนี้มันต้องกดรหัสผ่านนะฮะเฮ้ประตูไหนวะผมก็ไม่ได้สังเกตเลยนะโอ้แล้วค่อนข้างเงียบด้วยฮะโอเคน่าจะเป็นประตูข้างล่างหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าประตูข้างล่างฝั่งนี้มันล็อกหมดเลยนะครับอันนี้มัน power room มันไม่เปิดทั้งคู่เลยห้องนี้วะเฮ้ยห้องนี้เรามาแล้วอันนี้ to search the อะไร power room key อันนี้เราเคยมาแล้วในห้องนี้เออเราเคยมาแล้วห้องเนี้ยมันเป็นแบบห้องแบบเฟกเออประมาณนั้นแหละนี่เรามีเยลโล่เจมอันนี้ก็อันนี้เราก็ไปมาแล้วพาร์ทที่แล้วอ่ะห้องนี้เฮ้ยหลอนแหมมีหลอกหลอนกันเล็กน้อยนะฮะแหมมาทำเป็นนั่งเก้าอี้ปั่นเก้าอี้โถเอ้ยน่ากลัวตายอ่ะเออนี่ครับโอเคเราต้องไปไหนต่อวะเนี่ยมันบอกว่าอะไร you open upper door to the dining room upper hallway มันตรงไหนวะมันตรงไหนนี่ก็เปิดไม่ได้นี่ก็เปิดไม่ได้มันประตูห้องไหนวะห้องนี้วะห้องนี้ก็เคยมาแล้วนี่วะห้องนี้อะอ๋อโอนคีย์ฮอลเวย์อ๋ กุญแจแบบจะต้องไปหากุญแจใช่ไหมเอ้ยต้องเดินสำรวจแล้วนี่อะไรนะหน้าใครวะเฮ้ยน่ากลัวมากหน้าผีอะน่ากลัวมากน่ากลัวมากเลยอะเฮ้ยน่ากลัวมากเฮ้ยน่ากลัวมากเลยอะเฮ้ยไม่ไหวแล้วต้องไปที่เดิมวะเดี๋ยวขึ้นไปที่เดิมก่อนนะมันต้องมีเนี่ยเดี๋ยวลองกดดิมันคือประตูบานไหนวะประตูข้างแถวๆนี้แน่เลยวะเชื่อผมดิมันต้องเป็นประตูแถวๆนี้เสียงมันใกล้ๆเนี่ยเสียงเปิดประตูมันใกล้ๆเนี่ยมันต้องเป็นประตูแถวๆนี้ดิบานนี้ก็ไม่ใช่เอ้ยแล้วมันจะเป็นประตูบานไหนวะแปลกวะผู้ชมแปลกวะแปลกนะเว้ยเดี๋ยวปีนขึ้นนี่ก่อนเอ้ยเกือบอู้ถ้าตายแล้วตายเลยเอ้ยโอเคขึ้นได้แล้วมันได้ยินเสียงเปิดประตูนะแต่ว่ามันประตูบานไหนวะประตูบานไหนกันแน่ฮะประตูทุกบานข้างล่างที่เราไปมาก็นั่นกันหมดแล้วนะฮะรู้ว่าโอเพ่นแต่ว่าใช่ทางนี้ป่าววะใช่ประตูนี้ป่ะเดี๋ยวใช่ทางนี้ป่าววะเดี๋ยวลองกดปิดดิลองกดปิดแป๊บนึง
อ๋อไม่ใช่อ่ะ upper door upper door dining room ฝั่งนู้นป่าวะเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นก่อนฝั่งนู้นเรายังไม่ได้ดูเลยฮะโอ้มีไขปริศนาเล็กน้อยฮะแมปนี้แมป the hunting เฮ้ย the haunted ดิแน่เฮ้ยห้องนี้ป่าวะห้องนี้ป่ะเดี๋ยวใช่ป่าวะนั่นไงชัวร์มันน่ากลัวมากน่ากลัวมากเลยอ่ะผีหลอกเฮ้ยผีหลอกทำไงดีเอาคนหัวลุกแล้วเฮ้ยเฮ้ยแม่งมาของจริงว่ะผีของจริงว่ะเดี๋ยวผีหรือนางฟ้าเนี่ยแม่งเอ้ยผีหรือนางฟ้าแล้วมันไปลอยอะไรวะไปลอยอะไรตรงโน้นดูแต่เสียงแม่งหลอนป่ะหลอนใช้ได้อ๋อเป็นผีผู้หญิงไม่ใช่นางฟ้าอะไรเนี่ย soft find the my golden tear into the grave ให้ไปหาน้ำตาทองใช่ไหมน้ำตาทองที่สุสานอ๋อมันเป็นผีผู้หญิงใช่ไหมอะไรเนี่ย take this key เป็นผู้หญิงเป็นผีผู้หญิงฮะทำไมผีผู้หญิงสวยจังวะแม่งไม่เห็นน่ากลัวเลยน่าวิ่งเข้าใส่มากกว่านะฮะแม่งผีผู้หญิงไม่น่ากลัวเลยเนี่ยให้กุญแจมาด้วยเนี่ยคาตาคอมคีย์อ๋อไอประตูที่เราเปิดไม่ได้พันที่แล้วนี่ว่ะแค่พันที่แล้วนู่นประตูนู่นคาตาคอมคีย์นะครับผมคาตาคอมอ่ะไปโอเคไปครับผมโอ้จะเจออะไรปะวะโอ้ยอยู่ก็เงียบงี้ก็โอ้ยสุสานมันได้หาเลยนะหาน้ำตาทองใช่ไหมโอ้บรรยากาศนี่ก็ใช้ได้ครับผมโอ้ย RIP you will never be forgotten จำไม่เขียนบอกไว้นะฮะ You will never be forgotten คุณจะไม่ถูกลืมอะไรงี้ป่ะเฮ้ยผีนี่แหละทำไมเขาถึงให้มีดมาในพาร์ทแรกครับเป็นมีดสั้นนะครับเพราะว่ามันต้องสู้กับมอนเตอร์ด้วยสู้กับปีศาจอะไรเงี้ยแล้วโกลเด้นเทียร์ที่ว่านี่มันอยู่ไหนวะเฮ้ยนี่เสียงอ๋อศพเป็นศพซอมบี้นี่ว่ะตลกเมื่อไงตายไปดิแค่อุ้ยเสียง the secret is the grave at the end อ๋อความลับแบบความลับของสุสานแห่งนี้มันจบลงแล้วอะไรมาเนี่ยหรอนี่ไงทะลุด้วยเดี๋ยวกินมันฝรั่งก่อนครับโพเตโต้กินเลก่อนเดี๋ยวหิวน่าเฮ้ยมีกระดาษจดหมายลาด้วย You took the paper from the hand เฮ้ยชิบหายแล้วนี่เราเข้ามาในที่ของเขาเนี่ยมาดูครับเวแล้วหูมันมากันเบื้มเลยเดี๋ยวต้องหนีแล้วจังหวะนี้เดี๋ยวนะข้อความมันเขียนว่า Zombie Ghost เดี๋ยวอันนี้ไม่เกี่ยว You took the paper from the hand ผมเอากระดาษมาแล้วนะสปิริตอันนี้ก็คือพวกสัมภเวสีที่อยู่แถวที่อยู่สุสานเนี้ยมันบอกว่าเอ้ยใครกล้าเข้ามาในที่แห่งนี้วะอะไรอย่างเงี้ยใครกล้าเข้ามาในที่ที่น่ากลัวแบบนี้วะอะไรเงี้ย You will die มึงต้องตายเงี้ยมาดิผมสู้นะเว้ยไม่กลัวหรอกผีอะตบให้ด้วยตลกอะน้องอย่ารอเล่นกับเส้นประสาทพี่ให้ทั้งกลุ่มเลยบอกให้ผีอะผีของผีอะแทงด้วยมีดอะบอกให้โอ้ยเดี๋ยวเฟรมเรทล่วงวะอะไรตบให้หมดอะผีอะอย่าตลกน้องอย่ารอเล่นกับเส้นก๋วยเตี๋ยวเข้าใจป่ะโอเคอ้าวเอากระดาษแล้วไงต่อครับผมแล้วก็ออกใช่ไหมเพราะมันไม่มีอะไรให้เก็บแล้วเฮ้ยตกใจยังไม่ตายอ้าวแล้วมันมาเลยเดี๋ยวตลก
ตบด้วยมีดตบตบให้หมดอ่ะเจอผีผมตบหมดอ่ะผมบอกให้ผมมาของจริงจริงนะเว้ยโอเคเดี๋ยวขึ้นนี่ก่อนฮะฟึบมันโอเคแล้วไอ้โกลเด้นเทียร์ที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรวะเอากระดาษมาแล้วแล้วไงต่อต้องขุดหรืออะไรหรือเปล่ามันไม่มีอะไรให้ขุดใช่ไหมนะครับขึ้นมาแล้วไม่คือเราin the cave you have found it I will be open way คืออะไรคือโกลเด้นเทียร์วะผมไปเมื่อกี้มีแต่เศษกระดาษเอ้ยเรายังไม่ได้อ่านเลยนี่ว่ะไอ้บ้า I stole the golden tear it is my อ๋อมันขโมยมาใช่ไหมฮ่าฮ่า I shall keepit in library อ๋อมันเก็บไว้ที่ library path code ใช่ไหมนี่ไงห้องต้องเป็นไอ้ห้องที่ที่ต้องใส่รหัสแน่นอนครับผมฝั่งนู้นน่ะเชื่อผมดิเนี่ยเนี่ยห้องนู้นน่ะเชื่อผมดิไม่รู้ครับต้องมาลุ้นพร้อมกันนะครับใช่แน่นอน 100% ล้านเปอร์เซ็นต์ด้วยซ้ำใช่ป่ะวะใช่ป่ะติดๆเงี้ยใช่ด้วยครับรอแหละ W Pass Code Accept Accepted เฮ้ยๆๆเฮ้ยผีมาเด้มาเด้ตลกอย่ารอเล่นกับเส้นก๋วยเตี๋ยวอย่าตลกน้องตบให้หมดอ่ะบอกให้โถ่โอ้ยอ่ะขึ้นมาบนห้องนี้แล้วไงต่อครับผมไอ้เก้าอี้นี้ทำไมมันเป็นเรืองแสงตัวเดียววะนะฮะอันนี้คืออะไรไอ้นี่ไงโกลเด้นเทียเอ้ยนี่ไงนี่ไงมันอยู่ในเคสครับในตู้กระจกเอออ้าวแล้วทำไงอะ Look around here for something to break the glass โอเคต้องหาอะไรสักอย่างแถวนี้ฮะเพื่อที่จะมาทุบตู้กระจกนี้เอาไงดีวะหาอะไรดีอะตอนเนี้ยหาอะไรเดต้องมีทุกที่คงที่ขุดอะเดี๋ยวต้องสำรวจครับผมมันต้องสำรวจไม่งั้นคุณจะไม่รู้อะไรอะที่มันสามารถทุบได้ตกใจลูกขบวนแม่งตกใจฮะแอนนาเบลเอ้ยแล้วตรงไหนอะนี่ไงนี่glass breaker ครับผม YouTube the glass breaker โอเคได้แล้วโว้ยน้ำตาเทียนเอ้ยน้ำตาทองเออน้ำตาเทียนเฉยเลยก็มันเป็นสีเหลืองไงผมเผลอไปเรียกว่าน้ำตาเทียนครับเนี่ย Tear of Sadness อ๋อเป็นน้ำตาหยดน้ำตาแห่งความเศร้าโศกนะครับ I can go back to the god now โอเคตอนนี้เราจะกลับไปหาผีผู้หญิงคนนั้นนะครับที่เขาให้กุญแจสุสานเรามาครับผมห้องไหนวะลืมแล้วเดี๋ยวเราไปเจอมันห้องไหนวะอ๋อนี่ห้องนี้ห้องกลางนี่ครับผมนะโอเคไม่ใช่กลับไปไม่หักคอเราตายหาทำไงวะเนี่ยหลอนจิตเลยนะฮะหลอนจิตเลยทีเดียวโอเคแล้วมันก็อยู่ที่เดิมเนาะอ่ะมาแล้วอ่ะเอามาให้แล้วเนี่ยโอเคเฮ้ยแม่งขำเว้ยแม่งขำแล้วก็หายตัวเว้ยซอฟอะไรเนี่ย SOBYou file my golden tear. Thank you. Stand back and I will open the way. Okay. I am so happy. เหมือนเขาเป็นไทยครับผมเหมือนเขาเป็นไทยแล้วอะไรเงี้ยแบบเอ้ยกูหาน้ำตาแห่งแสงหาน้ำตาสีทองเจอแล้วอะไรเงี้ยเป็นไทยไงก็เลยมีความสุขครับแต่เรายังหาทางออกไม่ได้เนี่ยมันบอกว่า open the way ไอ้ the way เนี่ยมันคือทางไหนวะมันก็ไม่ได้บอกเรานะครับไอ้เดี๋ยวในไกด์นี้มีบอกแล้วเนี่ยวะโหไม่ต้อง44หน้าจะเล่นหมดมั้ยเนี่ยเราเล่นถึงไหนแล้ววะอันนี้
เราเล่นถึงหน้าไหนแล้วเดี๋ยวต้องเปิดเรื่อยๆครับเนี่ยถึงหน้านี้5ใช่ไหมนี่ต้องเปิดดูถึงตรงนี้แหละเนี่ยพาสโค้ดเนี่ยเว้นอะไรเนี่ยต่อไปต้องหา power room ไอ้กุญแจ power อะไรวะเดี๋ยวพาสโค้ดเสร็จปุ๊บWhen you have the treasure code will give the power room key ยังไงวะเมื่อกี้มันไปใช่ไหมมันบอกมันจะเปิดทางให้ผมอ่านในสมุดเล่มนี้ผมก็ยังงงอยู่อะนะครับเดี๋ยวลองไปข้างล่างดูแล้วกันเผื่อผมไม่รู้ไงมันเปิดประตูบานไหนให้ผมอะไอ้ผีเมื่อกี้อันนี้ก็เปิดไม่ได้อันนี้ก็ไม่อันนี้ไม่เกี่ยวเดี๋ยวไล่ดูทีละประตูเลยแล้วกันนะครับผมเนี่ยนี่อ่ะอันนี้มันโอนฮอลเวย์คีย์นี่เด็ดประตูฮอลเวย์ครับคนละอันกันเลยนะประตูไหนวะประตูนี้ไม่เกี่ยวประตูนี้ล่ะเอ้ยประตูนี้เราไปแล้วอันนี้ก็ไปแล้วเนี่ยอันนี้ก็ไปแล้วใช่อันนี้ไปไม่ได้เนี่ยแหละไอ้นี่แหละที่ไปไม่ได้ไอมันบอกมันจะเปิดทางให้แต่ผมไม่ทราบครับมันเป็นทางไหนวะเออผมไม่ทราบนะเว้ยเดี๋ยวสำรวจตรงนี้ดิไอ้ตรงนี้พาร์ทแรกเรามาใช่ไหมมันก็ไม่มีอะไรครับตรงนี้เพราะฉะนั้นจะเปิดไอ้วอล์กทูธดูใหม่แล้วกันเออนะครับเปิดดูจะได้ดูดิว่าเราข้ามตรงไหนไปบ้าง Now you have เราถึงหน้า14อ่ะเนี่ยเรามีกุญแจใช่ไหมเฮ้ยเตอร์ไฟซัมม็อบอ่ะเนี่ยถึงตรงนี้แล้วนะนี่เนี่ยเทคอะโค้ดอ่ะเราก็เอามาให้นะครับเนี่ย you need to break the guard containing the treasure code one when you have the treasure code one to break and see her and she will give มันกิฟต์ตรงไหนวะ the power room key you havemันให้กุญแจเลยเหรอวะใช่ป่ะในหนังสือมันเขียนว่ามันให้กุญแจเลยแต่กุญแจมันไม่ได้เข้าตัวผมมาดิสรุปมันให้ป่ะวะเดี๋ยวต้องกลับไปที่เดิมก่อนสำรวจก่อนผมว่ามันทำแม่งแล้วเดี๋ยวต้องสำรวจก่อนอ๋อข้างล่างอ๋อนี่ข้างล่างนี้ใช่ไหมที่มันบอกนี่ไงล่ะนี่ครับผมโอเคตอนนี้เราก็ได้กุญแจ power room key แล้วนะครับโอเค now I have the key I should be able to enter the power room and get power running the power door โอเคไปแล้วกุญแจ power นะครับนี่ได้แล้วใช่ป่ะวะ ground floor โอเคครับผมโอเคครับ อะไรอ่ะฮึม I can see a flashlight on the ground down there โอเคโอ้นี่นะครับเข้าสู่ช่วงแห่งความน่ากลัวของจริงซะแล้วดูสิเราต้องเดินเรื่อยๆใช่ไหมวิ่งไม่ได้ด้วยเคอ๋อวิ่งได้แต่ว่าวิ่งนั่นไม่ได้ผมว่าจะใช้ไฟฉายหรือไม่ใช้เนี่ยก็ไม่ต่างกันหรอกมัน
จะมีแล้วปะวะโอ้แล้วคือต้องเฮ้ยเฮ้ยอันแน่อันแน่แม่งมีจัมป์สแกร์เริ่มแล้วเริ่มแล้ว I think I need to change my pants ฉันคิดว่าฉันจะเปลี่ยนรองเท้าใช่ไหมโอเค This place is haunted โอ้ยมึงเพิ่งรู้เหรอว่าที่แห่งนี้มันหลอนมันน่ากลัวเพิ่งรู้ตัวเหรอเนี่ยฮัลโหลบ้าไปแล้วแล้วทางยาวอย่างนี้ผมโคตรเกลียดเลยแน่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 อันนี้มีหลอกหลอนก็เล็กน้อยคือถ้าเราถือไฟฉายเนี่ยมันจะยิ่งเพิ่มความหลอนเว้ยมันสว่างขึ้นก็จริงนะมันแต่ว่ามันหลอนครับผมมันหลอนขึ้นอะเข้าใจปะโอ้โห power room มาถึงขนาดนี้แหละโอเคแล้วมา power room แล้วไงต่อฮะI should look for the main switch to turn the power back on มันต้องหาสวิตช์ใช่ไหมสวิตช์ไฟอันนี้มันหมุนได้อันนี้มัน In the middle should get the power up แล้วนี่ I should try kick it มันต้องคลิกยังไงอ่ะไอ้คลิกที่ว่าคือคลิกแบบไหนอ่ะทำไมมาจุดๆนี้แล้วผมว่าตามบล็อกพวกนี้ไม่มีอะไรหรอกมั้งน่าจะอยู่ข้างในแหละว่าจะอยู่แล้วมันจะคิดยังไงวะเนี่ยนี่ไง main power has been activated โอเค the battery อ้าวเฮ้ยผีมันมาแล้วเว้ยโอเค send the power เดี๋ยวแป๊บนึงข้ามก่อนเดี๋ยวค่อยอ่าน send the power to all power door back to the main hall โอเคตอนนี้เราต้องกลับไปที่เดิมฮะก็คือตรงไอ้เนี่ยครับตรงใจกลางแล้วกันผมเรียกว่าศูนย์กลางของนี่ดีกว่าเอาให้มันงงผมเรียกว่าศูนย์กลางของคฤหาสน์ดีกว่าคฤหาสน์อะแมนชั่นนะครับวาร์ปฮะ What is happening is real Am I in a hospital นี่เราอยู่โรงพยาบาลจริงเหรอเนี่ย I better look around ฮัลโหลอัลต้าซาวด์อ๋อภาพหลอน Did I just have อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวต้องรีบไปแล้วอ่ะเดี๋ยว It's fading I don't remember now นี่ถ้าผมไม่อ่านนี่ผมคงจะงงนะเนี่ยโอเคไปเรื่อยๆเลยนี่โอเคมาแล้วตอนนี้เหมือนกับว่าสวิตช์ไฟทุกอย่างมันทำงานแล้วใช่ไหมให้ต่ออ่ะเสียงแบบนี้หมายความว่าไงก็คงยังไม่รู้ครับว่าจะต้องห้องนี้ก็เปิดได้เหรอโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ครับถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันพาร์ทหน้าครับผมสวัสดีครับ